เฮลโลสวัสดีครับโชคว่าชันครับว่าชันนี่พาพี่น้องมาเที่ยวนครพนมท่ามกลางบรรยากาศสายฝนอันชุ่มฉ่ำและเย็นสบายนะครับมาอยู่นี่ 3-4 คืนนะครับ 3-4 มื้อมองนี้ก็คือไร่จงรักของบอสหนุ่ยร้านหนุ่ยลายไทยนะครับลายไทยเรคคอร์ดในห้างลายไทยนะครับนี่มาเล่นมายามมาเยี่ยมยามทำข้าวกันทั้งพี่นะครับซุ่มเย็นครับพี่น้องโอ้ยแต่ว่าไปใส่มาใส่กันลำบากในจังหวัดว่าฝนตกแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับความสวยงามของธรรมชาติสิภาพพี่น้องเบิ้งเยี่ยมชมนะครับบริเวณแล้วก็กิจกรรมยังนั่นนะครับไปเบิ้งเลยเนาะพี่น้องเนาะไล่จูเออทาวเทนจังหวัดนครพนมจังหวัดใส่ยังกระดอกกระเดียดอกม่วงกระไรพี่น้องเอ้ยเออมันบอกว่าใส่หมวกดูนี่ผมสิโลนง่ายสิร่วงสิปวดซะแล้วเนาะขอดอมนิดหนึ่งบรรยากาศหนาวดิพี่น้องป่ะนี่ฝนตกครับฝนตกมาสุดทางมาจากเดินทางมาจากอุดรธานีครับมาหอดแม่เพิ่นก็หาแนวอยู่นึกกินไม่ทาโลดอุ้ยเหลือแต่เจ้าภาพในห่างนี่นะครับจักเพิ่นไปใส่เออได้ข่าวว่าไปหาทําบุญในเมืองว่าซั่นครับนั่งถ่าเพิ่นจะเข้านึงนะครับเราจะพาเบิ่งบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศรอบๆไร่จงรักนะครับมองนี้ก็เป็นมองพักกายพักใจของนายห่างเขาได้นะครับนายห่างหน่วยลายไทยพอมาบัดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายนะครับผู้ขาก็บ่ได้เข้ามาม่อนก่อนโควิดผมบอกครับ3ปี4ปีเลยเด้พี่น้องเออเดี๋ยวสิปิ้นกล้องไปเบิ่งครับว่าบรรยากาศรอบๆทางเป็นยังไงอันนี้อยู่ใต้ลงรถเด้อนะครับคนนะครับโอ้ยนะครับเรือนรับรองคนครับนั่นเรือนรับรองเก่ามองนี่เป็นมองเก่าที่ผู้ใดมาทำกิจกรรมกันครับมองเข้ามาอยู่นี่แหละนะครับกิจกรรมตะกี้ก็มาจัดปาร์ตี้ปีใหม่ปาร์ตี้วันเกิดจัดฉลองร้อยล้านวิวเพลงต่างๆมาอยู่นี่ล่ะครับพี่น้องนี่นี่ยอดชิงสาเลยครับชิงช้าสวรรค์ไม่ต้องไปหอดซองเก่าหน่านี่ชิงช้าสวรรค์นี่นะครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนตะกี้ก็เป็นสวนกล้วยเบิดเป็นสวนกล้วยทั้งเบิดครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปตามเวลาครับมีบักฮุงบักหอยมีผักหน้าอางหยาไปกินไปจะใส่ครบทุกอย่างครับที่นี่นี่แรงในเฮาจิตเมียนได้เมนูแล้วครับนี่ตามบักทั่วนี่ละอามกทัวเนี่ยมาแล้งครับทัวบักทัวฝักยาวด้วยเงาๆเลยกับโอ้มีหอดเรือนรับรองเรือนรับรองหลังที่สองนะครับภายในบ้านไร่จงรักครับข้างๆก็จะเป็นสวนยางครับธรรมดาครับบ้านสวนแถวอีสานบ้านเฮากับสินี่สวนยางพารานี่ล่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตก3-4 มื้อแล้วครับแม่เพิ่นว่าเพิ่นแม่เพิ่นย่างมันฝนตก 3-4 มื้อแล้วบ่เซาจักเทื่อเห็นไก่หนทางมามั่งหั่นนั่นอยู่ห้วยอยู่ห้วยอยู่สะพานพากันยกยอเออพากันเฮ็ดยกยอยกสะดุ้งปักหลายครับมันเข้ามันน้ํากันเนาะปีนี้เนาะวันที่1เมษายนวันที่1สิงหาคมครับตอนนี้ครับเป็นมื้อวันเข้าพรรษาเด้อเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะครับเวลาข้าวเดียวแล้วพี่น้องโอ้ยนี่บ้านหลังนี้แหละครับพี่น้องไร่จงรักลายไทยเรคคอร์ดคือว่าโฟกัสที่ใครล่ะโฟกัสทำไมเออนี่เอ้าเขามาพ่อเพื่อให้เราพี่น้องมาเตรียมถ้าแต่งหน้าไปจอกล้องเลยป่ะเนี่ยโอ้พ่อเจ้าภาพเว้ยเจ้าภาพจำเจ้าภาพสีดำเลยเว้ยโอ้โหโดยเฉพาะมุมกล้วยนะครับมองนี้เป็นมองปลูกกล้วยหอมเด้อพี่น้องเด้อมองปลูกกล้วยหอมอย่างดีได้อยู่นี่ก็เลยมีกล้วยไปในรับแขกเอาเดี๋ยวเขาจะมาชิมกาแฟไร่จงรักในจังหน่อยโอ้มันรสมันมาหรอบอกคุณเสียงอย่างวะมาชิมกล้วยเพิ่นจังหน่อยครับอื
แซ่บครับพี่น้องกล้วยหอมไร่ยงรักกินไปเลยอ่ะครับนี่ครับครับพ่อเฮาอยู่ดีมีแห้งเนาะครับครับฝนคือตกดีแต่พ่ออันปีนี้มันน้ำหลายฝนบ่เข้ามาอีกแน่มันฝนสิเออปีนี้น้ำหลายเนาะครับฝนตกสิเฮ็ดจังได๋เนาะฮะนอนเว้นบ่ครับก็นอนเว้นแน่เออไปใส่ม่องแน่ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับสู่ไร่จงรักนะครับอย่ามาหยามครับผมเออๆมาๆๆมาบ่ได้พ่อกันโดนเนาะมันปั่นอยู่บ่ได้พ่อกันโดนตั้ง24ชั่วโมงอันนี้ของเจ้าเด้อนี่โอเคโอเคได้ได้ใช้ยามไหมใช้ยามไหมพ่ออยู่เป็นวะใช้ยามไหมล้อเล่นทำไมเนี่ยใช่เพื่อนเล่นนะน้ำแมวโกโก้โกโก้กินปะตาละละมันยอมเหรอไม่อยากแง่งเลยมาแง่งว่าญาตินะนะเออว่ะไม่อยากแง่ง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 แงโอ้อยากโชว์บอกมันนี่มามันถ่ายคลิปซื้อดอกมันทำท่าถ่ายคลิปมันทำท่าถ่ายคลิปเนี่ยคนบ่หลายบ่หนีเด้บ่เฮ็ดบ่หย่องบ่หนีบ่หย่องมันท่าถ่ายคลิปดันนี่เอายากันยุ่งไปใส่เนี่ยมาถ่ายเด้ใช่กูเนี่ยเมนูดูไรจงรักมันนี่ครับเต่ามันน้อยเลยตาสามไปเลยไม่เต่าค่ะย่างซี่โครงหมูเขาย่างตรีนค่ะย่างซี่โครงหมูโอ้ผู้ย่างมันเปลี่ยนบาทเมนูบางทีเดี๋ยวยังเทสต์กันแต่ย่างแต่ย่างดีดีจะถือเมนูโปรเฟสชันนอลเขาคือหน้าตามันต้องเห็นภูมิความเป็นนั่นนั่นโอ้ยย่างตีนครับย่างตีนก็มีครับมันเนี่ยปีกปีกก็มีปีกปีกแล้วเนี่ยพี่น้องเมนูไร่จงรักนะครับเมนูแรกของเรานั่นก็คือกีขาไก่ครับตีนไก่สูตรอาจารย์เหน่งธนเทพสูตรหนูเนื้อมักแบบสูตรบางโคกสูตรเล่บ่สูตรอาจารย์เหน่งน่าจะอีกแบบนึงก็คุณหนูน่ะใส่ผงชูรสหลายเป็นคนละสูตรกันยังไงก็ได้เลยว่าจะเฮ็ดสูตรบ่กินดิบบ่เด้อกิจกรรมในมื้อแรกก็ประมาณนี้ล่ะพี่น้องแต่ว่าไฮไลท์มันเป็นมื้อที่2นี่ล่ะครับหลังจากฝนตกเบิดมื้อเบิดเว้น2มื้อ2คืนแล้วเห็ดก็ออกบัดนี้ครับแม่เพิ่นก็เลยพาส่วนไปเก็บเห็ดพอดีนะครับเฮ็ดหอประกายได้เนื้อกินเซาพอดีครับเนื้อกินเซากินสวยพอดีก็ยังว่าอุดมสมบูรณ์ครับอยู่นี่โอ้ยสะอ่อนครับเครื่องดื่มโปรดค่ะพี่น้องปูเลมาแล้วนะคะขูดทั้งนี้ก่อนเด้อดอกใหญ่ยังแม่กันขูดขูดเบิดเลยบ่แม่ขูดเบิดพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งโจมเฮ็ดโอ้ยน้องมันซ่อนดิโอ้ยปูเล่ไปบ่ทันน้ำหม้อน้ำเบาว่าซั่นไปโชคกับไปเก็บบ่ค่ะเอ้า
บ่มีผู้ใดเชื่อบัดนี้มาเพิ่นไปเก็บเดี๋ยวเจียวคลิปให้เบิ่งโอ้ยอู้ลุกไปน้ำแน่ลุกไปน้ำแน่นี่แล้วมันบ่มีหลักฐานเป็นคลิปแล้วบ่พากันเชื่อบัดนี้อ๋อ2หลักมาแล้ว2หลักมาแล้วโอ้ยดิๆๆอยู่จังซี่เลยบ่ค่ะแม่นจุ่มมันจุ่มอยู่อุ้ยมือสั่นหนูมาเก็บเห็ดหลายจนหน้าโรงเรียนบ่ได้ค่ะลาโรงเรียนบ่ไปโรงเรียนก็แกงกินด้วยเด้ไม่ใช่สิเก็บสิซื้อเด้แกงกินด้วยนะจะได้แซ่บขันยามเฮ็ดออกนี่ใครรดลาป่วยไม่เดี๋ยวพอจะให้แกงกินอิ่มก่อนจะค่อยกลับไงอู้เฮ็ดป๊าดนี่แม่ค้ามันบ่สุดเลยถ้าอยู่แกงนี้ก็รีวิวอยู่นิดแจงนั่นนี่นี่ประมาณ10ดอกนะพ่อเคยไปกินนะอันนี้อาหาร10ดอก200กว่าบาท800เขาชาร์จพ่อนะ250พุ่นน่ะ800อาหารน่ะกับเต็มถ้วยแล้วเบิ่งเอาเนาะเขาว่าเขาค่าแก้วเขาแก้วละ100เมนูโปรดที่ขาดบ่ได้นะครับเวลาไปใส่มาใส่นะครับต้องแวะคาเฟ่จงรักคําว่าแวะก็เฮ็ดเอาเองก็คือคอฟฟี่หรือว่ากาแฟนี่นะครับพอดีเฮาเตรียมอุปกรณ์มาดิบสู่พี่น้องลายไทยกาแฟสดๆนะครับกาแฟดิบพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้ก็อู้สุดยอดล่ะพี่น้องเอ้ยคักก็ไปหานั่งร้านคาเฟ่พุ่นล่ะเนาะอันเบอร์ดีมีบ่ครับปอง10บาทบ่ครับแม่นครับผมเดี๋ยวสิให้กูเลไปซื้อให้นะครับเด้อซ่องเขียวเนาะนี่เจ้าแม่กาแฟมาเองครับนี่กินแล้วล่ะตาซั่นมวยหันแข่งหันโอ้เมนูหยังเนาะคนสวยเนาะหยังเนาะคนสวยโอ้กูเสียดายอันแกงเห็ดกูลืมว่ากล่องหลังชายบ่ได้พวกนี้เสียใจแท้ก็ฟังเฮาโอ้มีเครื่องมือใหม่ครับพี่น้องมีแต่สิทายแล้วมึงเนี่ยหลายเด้กล่องเฮามีเครื่องมือแบบบ่เท่ออกอัตโนมัติครับเขาเอิ้นว่าเอิ้นว่าหยังวะดิบไฟฟ้าครับผมกูมั่วครับกูมั่วดิบไฟฟ้าครับโอ้ร้านนี้เปิดเสียงเพลงเขาวิดีโอกูไปมันนี่เฮ็ดแบบนี้เนาะเปิดบ่ล่ะน้ําฮ้อนน่ะข้างเราบ่ทันได้เปิดครับผมเอ้าบ่อันนี้อ่ะดึงไฟโคตรๆเลยนี่โคตรลวดเนาะโคตรลวดม่วนนี่ครับบรรยากาศเพิ่นนะครับเพิ่นจัดบ้านเพิ่นเป็นคาเฟ่ตัวพี่น้องเพิ่นน่ะงามๆเพิ่นแกงเดี๋ยวกูเย็นมาครับแกโอ้ครับบรรยากาศข้างๆครับก็ตกมืดๆครับมื้อนี้ฝนตกมืดๆครับพอดีเจ้าของคนมาแล้วครับโอ้ยขออย่าเด้อครับอันพอดีรักกาแฟมาเฮ็ดครับขออย่าเจ้าของสถานที่เพิ่นนะครับเด้อเอาสั่งแก้วเขาบ่มาส่งดิฮะไกลนึกกันเบอร์ดีชั้นนู้นไปแล้วได้ไปฮะชั้นเบอร์ดีบ่เบอร์ดีบ่นี่นี่เฮ็ดให้ได้หมดเลยได้เลยจับมาแล้วกูนี่ขี่จักรยานมาซื้อจักรยานไปซื้อนะสั่งร้านนี่จะไปซื้อละเออโอ้กูเย็นแม้ทุกวันขยับออกมาเดี๋ยวฝนสาดอื้อปลาจับหวังเป็นเจ้าขอบคุณพ่อค้าสิว่าด้วยค่ะคลิปเฮ็ดกวงนี่ต้องแสนนึงได้นี่เสียบ่อย่าคาดหวังอะไรคาดหวังมันบ่ไปเอ้าอีหลีอย่าคาดหวัง
มันปิ่งไปอีกเงื่อนเลยเนี่ยสาวสองแสนสามแสนมันปิ่งไปอีกเงื่อนเนาะอย่าคาดหวังวันนี้เขารับแขกรับแขกอะซุ้มเซิ่งเนาะแม่เลยรับแขกซุ้มเซิ่งเซิ่งรู้สึกตั้งกองบอลหลายแบบครับพี่น้องแบบอัตโนมัติแบบไฟฟ้าก็แบบแม่นนวลอย่างนี้มัดนี่มันก็ดีครับครับกาแฟไร่จงรักเนี่ยนี่หอดต้นมันไปอยากยำกินน้วยมันก็ได้ด้วยก็เป็นคำนั้นซึ่งนี่ไปเฮ็ดอย่างเครื่องเฮ็ดกาแฟของวันก็ออกคำนั้นสวนตาเราเฮ็ดอย่างนั้นวันนี้มันก็แบ่งสิเอาวันนี้คอยสร้างกันเอสเพรสโซ่มันคือเป็นอันอเมริกาโน่ปะเนี่ยสั่งกาชิบุนโอ้ยบริเรืองได้ร้านเนี่ยสั่งข้าวบูชิโร่ขึ้นเลยกาแฟโอ้ตายตายอันทำฝากทำมันศิลปินใหญ่ในเด้อพ่อกันไปเฮ็ดยังเนี่ยก็เป็นหนังสือเขาบอกว่าหนังสือไม่เอ็ดหอนโอเดนอันนี้ชื่อกาแฟสงเสงคำโบยนะหัวอะไรค่ะเบอร์ดีป่ะครับไอ้ครับผมตัวเป็นไงเอาซิมให้เบิ้งหอมห่วยๆเนาะหอมหอมกับว่าหอมหมดหอมหอมกาแฟใส่อึ้งครับใส่อึ้งใส่ละอึ้งไม่ใส่ละแซ่บบ่เดี๋ยวขึ้นมิดมานี่แหละครับพี่น้องคลิปนี้เป็นหน่อยนะครับไปใส่มาใส่ปุ๋ยย่างเก็บผักมาพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับมันอาจสิบ่หวือหวาบ่สวยงามหรือว่ากระบวนการตัดต่อภาพออกมาก็สิบ่ได้โดดเด่นคือจังเพิ่นหรอกครับพี่น้องเอาแบบเรียวๆให้เบิ่งนี่ล่ะอย่างหน่อยก็เป็นการบันทึกเส้นทางชีวิตของตัวกับผมเองนะครับเวลาไปเฮ็ดงานหรือว่าไปใส่มาใส่ในแบบฉบับของโชคเวอร์ชั่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจังได้คลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณไร่จงรักนะครับบอดหน่วยลายไทยพร้อมกับทีมงานลายไทยเรคคอร์ดไว้หลายๆเด้อขอบคุณครับ